คนกรุงรอก่อนรัฐบาลแจงกทม.ยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมการเมืองวันที่22มิถุนายน2567 11:45 น.คนกรุงรอก่อนคารมเผยสปสช.แจงกทม.ยังไม่เริ่ม30บาทรักษาทุกที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับด้านต่างๆหากพร้อมจะประกาศวันคิกออฟเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ. 2567โดยมีรายชื่อทั้งสิ้น42จังหวัดซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครกทม.ในลำดับที่42ด้วยนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ได้ชี้แจงว่าในส่วนของกทม.นั้นยังไม่ได้เริ่มตามแนวทาง30บาทรักษาทุกที่โดยขณะนี้สปสช.เขต13กทม.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรองรับทั้งในส่วนของการเตรียมงบประมาณการเชื่อมต่อระบบบริการและการจัดเตรียมหน่วยบริการเพื่อให้การดูแลประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่กทม.เป็นพื้นที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านและจำนวนหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอปัจจุบันสปสช.ร่วมกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ดำเนินการเชิญชวนร้านยาคุณภาพและคลินิกเอกชนประเภทต่างๆเข้าร่วมดำเนินการเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทนอกจากไปรักษาได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิแล้วยังเข้ารับการรักษาที่หน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับสปสช.ประกอบด้วยร้านยาคุณภาพคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นและคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นซึ่งประชาชนสามารถไปใช้บริการนอกเวลาราชการหรือหลังเลิกงานได้หรือตามเวลาเปิดทำการของคลินิกเอกชนประเภทต่างๆหากในพื้นที่กทม.มีความพร้อมแล้วที่จะดูแลประชาชนภายใต้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ก็จะมีการเปิดตัวนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งการเริ่มบริการให้ประชาชนรับทราบต่อไปส่วนที่มีรายชื่อกทม.อยู่ในประกาศของสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นั้นเพื่อเป็นการจัดเตรียมงบประมาณจำนวน64ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการรองรับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนายคารมกล่าวทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีประเดิมเจ้าออสเตรเลียจะเด็ดชมนักเตะใจสู้กีฬาวันที่23มิถุนายน2567 11:11 น.ทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีเปิดหัวชิงแชมป์อาเซียนด้วยการเสมอกับออสเตรเลีย 0-0 ด้านจะเด็ดมีลาบยอมรับผู้เล่นยังไม่ฟิตเต็มที่แต่มีหัวใจนักสู้ทุกคนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่น16ปีนัดแรกกลุ่ม C พบกับออสเตรเลียที่ศรีเวดารีสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่23มิถุนายนเกมนี้จะเด็ดมีลาภเฮดโค้ชของไทยวังดนุพลบุปผาทำเกมร่วมกับชัยวัฒน์เงินมาส่วนแดนหน้ามีศิวกรพลสันปรเมศละอองดีและณัฐกิจโพสีเป็น3ประสานเริ่มเกมมาในนาทีที่10ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ภูริพันธ์โพทองเปิดให้ชัยวัฒน์เงินมาได้สอดเข้ามาโขกแต่ยังติดเซฟประตูออสเตรเลีย
หลังจากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันแต่ยังไม่แม่นยำในพื้นที่สุดท้ายทำให้จบ45นาทีแรกเสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งณภัทรไอจ้อยลงไปเล่นแทนปรเมศวร์ละอองบีนาที58ไทยเสียจุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลและเป็นสุภกรพูนผลเซฟจุดโทษของจอร์แดนกราโอโรสกี้ไว้ได้ท้ายเกมไทยเหลือผู้เล่น10คนหลังดนุพลบุพภากัปตันทีมมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมไทยเสมอออสเตรเลียไป0-0โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับติมอร์เลสเต้ที่ศรีเวดารีสเตเดียมวันที่26มิถุนายนเวลา 19:30 นาทีหลังจบเกมจะเด็ดมีลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนไทยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าเราโชคดีที่เราเสียจุดโทษแล้วประตูของเราสามารถป้องกันได้นอกจากนั้นเราพยายามคอนโทรลเกมการเล่นของเรารู้ว่าออสเตรเลียรูปร่างสูงใหญ่และพยายามกดดันเราด้วยลูกตั้งเตะแต่เด็กของเราก็มีวินัยที่ดีและป้องกันได้หมดเด็กของเราตอนนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจและความรับผิดชอบในการเล่นค่อนข้างดีมากและเชื่อว่าเราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยสำหรับเกมรุกของเราพยายามเน้นเรื่องการโต้กลับเราพยายามคอมแพคเกมรับในแดนกลางซึ่งเราทำได้ดีแต่จังหวะที่เราบุกเกินไปจังหวะตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายเรายังพลาดไปหน่อยคนที่เติมไปยังไม่ทันเราต้องเติมให้เร็วกว่านี้พอจำนวนนักเตะในเขตโทษเราน้อยตัวที่หลุดไปต้องตัดสินใจยิงเราต้องพยายามเติมเกมให้ไวสำหรับผลเสมอผมมองว่าไม่ได้เสียหายเพราะออสเตรเลียเขาไปเก็บตัวยุโรปมาและได้อุ่นเครื่องเขาเตรียมทีมนานกว่าและมากกว่าเรามีเวลา2สัปดาห์แต่วันนี้ทุกคนสู้มีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งพยายามเอาชนะคู่แข่งในหลายครั้งเกมกับออสเตรเลียเราใช้พลังงานเยอะมากจะเห็นว่าเด็กเราเพิ่งเปิดเทอมสภาพความฟิตอาจจะยังไม่เท่าไหร่มีบางคนเป็นตะคริวเด็กเรายังไม่เต็มร้อยทำให้เราต้องคอยหมุนเวียนตัวผู้เล่นเพื่อที่เกมหน้าเราเจอกับติมอร์เลสเต้อาจจะโรเตชันเพื่อให้นักเตะสดส่วนกัปตันทีมดนุพลบุพภาที่โดน2ใบเหลืองและติดโทษแบนแมตช์หน้าจะได้พักจะพร้อมสำหรับเกมกับมาเลเซียเด็กชุดนี้รวมตัวกันได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ทุกคนสู้พร้อมจะสู้ทุกทีมเพื่อให้แฟนบอลประทับใจขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ฟุตโนตจับตาผลเลือกตั้งท้องถิ่นอ่างทองนครสวรรค์ปทุมประเด็นร้อนวันที่23มิถุนายน2567 15:31 นาทีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ่างทองและนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่วันที่23มิถุนายนได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่วันที่30มิถุนายนเนื่องจากเป็นการพิสูจน์ต่อแนวโน้มของการเลือกตั้งเนื่องจากรากฐานที่มาแห่งการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอ่างทองไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีมิได้เป็นไปตามวาระหากเสมอเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นกลยุทธ์และกระบวนท่าหนึ่งในทางการเมืองเป็นความริเริ่มอันเกิดจากบทสรุปร่วมกันของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์ปทุมธานีเพื่อสร้างจุดได้เปรียบในทางการเมืองเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นการลาออกเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและกำลังกลายเป็นโรคระบาดใหม่ในทางการเมืองคำถามก็คือหากได้รับความพ่ายแพ้จะหมายความอย่างไร
หลักคิดใหญ่ของบรรดาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทยอยกันลาออกอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญในทางความคิด2ส่วนประมวลเข้าเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหลักคิด1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้สมัครอันมาจากพรรคก้าวไกลโดยตรงเป็นการตัดเงื่อนไขมีให้มีการก่อขึ้นเป็นกระแสการเมืองหลักคิดหนึ่งเพื่อรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจและผลประโยชน์ในทางการเมืองของตนจุดแข็งอาจอยู่ที่ความได้เปรียบในฐานะที่ยึดกุมอำนาจโดยมีเครือข่ายของตนครอบคลุมรอบด้านแต่จุดอ่อนจะเกิดขึ้นโดยพลันหากมีคู่แข่งที่มีรากฐานหนาแน่นระดับใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งอันมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจากการสะสมกำลังความพร้อมของพรรคก้าวไกลท่าทีของพรรคเพื่อไทยท่าทีของพรรคก้าวไกลจึงสำคัญมีความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะแสดงความพร้อมได้มากกว่าเนื่องจากยึดโยงฐานการเมืองอยู่กับบ้านใหญ่อยู่แล้วตรงกันข้ามพรรคก้าวไกลเต็มไปด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมอย่างเพียงพอก็ประกาศถอยและปล่อยให้เป็นเรื่องของคนในพื้นที่อาจสมัครอิสระไม่ส่งในนามพรรคแต่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมก็ไม่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าชิงชัยผลการเลือกตั้งไม่ว่าอ่างทองไม่ว่านครสวรรค์ไม่ว่าปทุมธานีจึงดำเนินไปในลักษณะนำร่องเป็นเหมือนตัวอย่าง